มื้อนี้เมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยค่ะนี่เตรียมอุปกรณ์ไปเบิดแล้วค่ะมีกระดูกหมูแล้วก็เนื้อหมูสับแล้วก็เลือดไก่สุกกับดิบแล้วก็น้ำพริกน้ำเงี้ยวค่ะซื้อสำเร็จเลยค่ะเดี๋ยวนี้แซ่บแซ่บแล้วก็อันมะเขือเทศแล้วก็ดอกหยิ่วแห้งมาแช่น้ำกันแล้วก็ต้นหอมซอยหากผักหอมเอาไปใส่น้ำต้มแก่ข้าวค่ะแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็มีอันถั่วงอกค่ะนี่ซ้ำนี่แหละค่ะอุปกรณ์บ่หลายเฮ็ดง่ายๆก็เฮ็ดกินเองเป็นคนเนื้อต้องเฮ็ดเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะใส่น้ำมันไปผัดกับพริกแกงใส่พริกแกงน้ำเงี้ยวค่ะลงไปผัดกับน้ำมันผัดหอมจักหน่อยแล้วก็ใส่หมูบดลงไปผัดทั้งหมูบดกับเครื่องแกงของคุณพอหมูเริ่มสุกแล้วค่ะจะเติมน้ำเติมน้ำลงไปค่ะเติมน้ำประมาณลิตรครึ่งนะให้น้ำเดือดซะก่อนค่ะน้ำเดือดก็จะใส่กระดูกหมูลงไปน้ำเดือดแล้วค่ะเอากระดูกลงแล้วก็เอาเลือดสดลงค่ะเลือดสดที่เขาเตรียมไว้นี่นะคะเป็นเลือดหมูค่ะบัดนี้ก็เอาเลือดไก่เอาลงไปใส่ดอกงิ้วค่ะเอาดอกงิ้วใส่ลงไปมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศที่ซอยไว้เน้นเป็นมะเขือเทศหน่วยแบบนะคะมันจังแสบถ้าบ่มีก็เป็นมะเขือเทศอันใหญ่ก็ได้ค่ะบัดนี้ก็รอให้มันเดือดซะก่อนค่ะก็จังใส่หอมลงไปที่หลังใส่รากผักชีลงไปนําค่ะนะก็ปิดฝาไว้ซะก่อนนะคะถ้ามันเดือดซะก่อนจังปรุงเริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวก็ปรุงมันพอเดือดแล้วก็มาปรุงค่ะใส่รสดีค่ะใส่น้ำปลาชิมรสชาติซะก่อนรอให้มะเขือสมสุกซะก่อนเนี่ยอันมะเขือเทศจะสุกล่ะเอาหอมใส่เข้าไปค่ะใส่หอมเข้าไปล่ะค่ะแล้วล่ะค่ะมึงแน่เป็นตะกินบ่คุณน่ะแซ่บๆเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวน่ากินบ่ค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะกินกับผักจริงๆพักมีหลายกว่านี้ก็ได้ค่ะตัวฟักเหี่ยวแน่ยังแน่ก็ได้คือกันมาค่ะมากินขนมจีนน้ำเหี่ยวกันเด้อบ้านเฮ็ดแล้วก็กิน